สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยก็เป็นประจำจันทร์อังคารพุธศุกร์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับแล้วก็รอบทบทวนก็จะเป็นตี5ตั้งแต่ตี5ของจันทร์อังคารพุธพฤหัสก็ตี5ถึง6โมงเช้านะครับจะเห็นว่ารายการมันจะหายไปครึ่งชั่วโมงจากของจริงก็ช่วงตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงเนี่ยก็จะเป็นถามเภสัชกรก็คือถามผมเนี่ยผมก็แจ้งข่าวต่างๆเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วพอจากบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็เป็นเวลาในเนื้อหาสาระของการป้องป่วยรวมทั้งคำถามของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ต้องมีท่านผู้ฟังเพราะว่ารายการนี้มีบางสถานีวิทยุนะครับเข้ารายการป้องป่วยไปออกด้วยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ท่านฟังวิทยุอยู่ท่านสามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับก็เป็นปกติของรายการป้องป่วยเนี่ยครับอาทิตย์ที่แล้วมีปัญหาเล็กน้อยก็คือวันจันทร์ผมเป็นเทปแล้วก็วันศุกร์ก็มีปัญหาอีกก็เลยเอาเทปของวันจันทร์ไปออกวันศุกร์ด้วยตกลงท่านบางท่านก็ฟังสองหนเขาบอกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรที่โทรมาคุยกันนะครับเสร็จ แล้วพวกเราไม่ทราบสรุปบอกกันไปหรือยังว่าตกลงข้อสุขภาพของชมรมคนรักสุขภาพ79อเราจัดวันที่23ตุลาคมไปถึงก็23 24 25 26 27 4คืน5วันก็เหมือนเดิมจัดที่กรุงเทพที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ท่านสนใจถามรายละเอียดก็โทรไปที่027358824เร็วสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าจำนวนที่เราจองห้องของโรงแรมไว้ก็30ห้องนะฮะ30เตียงคือคนละเตียงเหมือนเดิมให้พวกเราได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดก็อย่างว่าล่ะครับในสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับผมก็อึดอัดนะครับบางคนก็คลุกคลักแต่หลายท่านเขาไม่ได้คลุกคลักอะไรแต่ทีนี้เพื่ออำนวยความสะดวกนะมันจะต้องมีห้องสำหรับส่วนล่างที่ทำลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟถ้าหากไปรอห้องน้ำกันก็ไม่สะดวกนอนคนละห้องกันละสบายดีหรือถ้าจะเอาเพื่อนมาลูกเต้ามาดูแลก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าที่มาด้วยเนี่ยไม่ได้คิดตังค์อะไรนะฮะแต่อาหารเนี่ยต้องหารับประทานเองเพราะว่าโรงแรมเขาอาหารที่เขารวมเนี่ยเขารวมเฉพาะคนพัก1คน1ห้องพอเรามา2คนเขาไม่ได้ว่าอะไรนะคนที่2ก็ไม่ได้คิดค่าห้องอะไรแต่อาหารเขาไม่ได้จัดไว้ให้สำหรับบุฟเฟ่แต่บริเวณข้างนอกอะมีอาหารให้รับประทานเยอะแยะหมดคราวนี้เผอิญวันที่23เนี่ยเขาเริ่มวันรับประทานอาหารเจเพราะฉะนั้นพวกที่แขกไปใครมาก็เป็นเจหมดอะครับจริงๆก็เหมือนกันหมดอะก็เป็นโอกาสอันเหมาะเหม่งเลยในคอร์สสุขภาพเที่ยวนี้เป้าหมายจริงๆเนี่ยครับคราวนี้ผมตั้งมั่นละเราจะให้ความรู้พวกเราที่เข้ามาในคอร์สสุขภาพได้รับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมเพื่อไปดูแลตัวเองไม่ให้เป็นโรคไม่ให้เจ็บป่วยจากที่เขาเรียกว่าโรคไร้เชื้อเรื้อรังคือไม่มีแบคทีเรียไม่มีไวรัสไม่มีเชื้อราไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละแต่ว่าก็เจ็บป่วยเนื่องจากสุขภาพของเรามันเสียหายเองเนื่องจากอายุมากขึ้นเนื่องจากได้รับอนุมูลอิสระมากขึ้นเนื่องจากได้รับสารพิษมากขึ้นอันนี้ครับเรากำลังมาคุยกันว่าจะทำยังไงใ
เจ้าอนุมูลอิสระทั้งหลายเนี่ยมันลดลงก็จะเข้าไปวิธีที่ชมรมคนรักสุขภาพ 79 อเดินมาอย่างถูกต้องเลยผมว่าเดินมาเข้าปีที่18ละ18หรือ19ละการอบรมก็จะเริ่มตั้งแต่บอกให้เรารู้ถึงชีวิตมันมายังไงแล้วมาเป็นเราได้ยังไงหัวใจที่เต้นตุ๊บๆเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตนะมันเป็นเพียงแต่อวัยวะที่ทำงานอยู่แล้วชีวิตชีวิตเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวเราแล้วเรามองไม่เห็นเราเคยเห็นชีวิตไหมครับไม่เคยเลยเกิดมาเราไม่เคยเห็นชีวิตแต่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยแหละคือชีวิตจี้ไปตรงไหนไม่ถูกชีวิตสักทีเลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ชีวิตเกิดเจ็บป่วยร่างกายมันก็เจ็บป่วยด้วยชีวิตนี่ฝรั่งเขาเอาไปใช้คำว่า mind ครับ mind นะเราเรียกว่าใจนะบางทีเราก็เรียกว่าใจฝรั่งเขาใช้คำว่า mind เขาแยกออกไปเจ้าวิญญาณที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเขาแยกออกไปเขาเรียกสปิริตไอ้ตรงเนี้ยที่จะไปเล่าให้กันฟังว่าสปิริตเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เราจะปฏิบัติรวบรวมดูแลสปิริตอย่างไรอย่างนี้ครับเป็นเรื่องราวที่จะเล่าให้กันฟังก็ใครคิดตัดสินใจยังไงก็โทรไปที่02-735-8823 02-735-8823คราวนี้จะเห็นว่าใน13สยามไทยเราไม่มีสปอตโฆษณาเลยนะครับเพราะว่าอยากจะให้มันเป็นให้มันแยกออกจากกันให้ชัดๆนี่เป็นกิจกรรมของชมรมคนรักสุขภาพ 79 อซึ่งผมขอความกรุณาจากเวลาของ13สยามไทยมาบอกกล่าวในเรื่องราวที่เกี่ยวกับป้องป่วยอยู่ด้วยแหละว่าสมาชิกชมรมคนรักสุขภาพ 79 อถ้าสนใจที่จะไปต่อความรู้ทั้งหลายก็มาที่คราวนี้การอบรมคราวนี้ที่โรงแรมทาวินทาวก็โทรไปที่02-735-8823อย่าลืมนะครับเราเริ่มวันที่23ตุลาคมมันก็ใกล้แล้วล่ะรีบๆจับจองสมัยของเรียกจับจองดูที่นั่งไว้ให้เรียบร้อยในคราวนี้ก็ไหนๆแล้วเพื่อเกี่ยวกับสุขภาพเรายังคงดำเนินวิธีการที่จะขับนิ่วน้ำดีในตับแล้วก็ในถุงน้ำดีออกมาด้วยแล้วเราจะไปอธิบายกันอีกทีว่าแท้จริงแล้วขบวนการขับนิ่วน้ำดีเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วชมรมคนรักสุขภาพ 79 อได้ตัดสินใจเกี่ยวกับขบวนการนี้อย่างไรจะทำอย่างไรให้พวกเราปลอดภัยที่สุดคราวนี้ก็จะไม่กระมิดกระเมียนละก็คงจะบอกให้เห็นถึงขบวนการขับนิ่วน้ำดีว่าเป็นอย่างไรมีอาการเสี่ยงภัยอะไรหรือไม่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้ที่เข้าไปในคอร์สสุขภาพต่างๆก็ไม่ได้เล็งรู้อะไรแต่ว่าตอนนี้ยืนยันได้อย่างเดียวว่าการขับนิ่วน้ำดีแตกต่างจากการดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งโดยสิ้นเชิงนะครับอันนี้เรียกว่าบอกได้ขบวนการนี้ไม่สามารถรักษามะเร็งได้นะครับอย่าเข้าใจผิดแล้วถ้าท่านเป็นมะเร็งในระยะที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ท่านต้องเว้นจากการล้างนิ่วน้ำดีหรือถ้าท่านยังจะมาอยู่ในคอสุขภาพก็ช่วยบอกด้วยกระบวนการล้างนิ่วน้ำดีเราจะขยับออกก็จะคงมีเฉพาะสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกายซึ่งคราวนี้จะเป็นจุดใหญ่ใจความทำอย่างไรให้เรามีภูมิต้านทานร่างกายที่ดี
พื่อให้เจ้าโรคไร้เชื้อเรื้อรังมันไม่มีหรือมีช้าลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยความชรามันจะมาเยือนความชรามาเยือนมันอยู่หลักใหญ่มันไปอยู่ที่การสร้างภูมิต้านทานกับร่างกายที่มาพร้อมกับเขาเรียกว่าฮอร์โมนที่ทำให้เจริญเติบโตซ่อนแซมส่วนสึกหรอที่ฝรั่งเรียกโกรทฮอร์โมนคราวนี้ใน10ในนี้นะครับชมรมคนรักสุขภาพ79อจะเดินอธิบายให้ท่านได้เข้าใจอย่างชัดเจนวิธีที่จะทำให้เกิดภูมิต้านทานรวมทำให้เกิดโกรทฮอร์โมนมากขึ้นทำอย่างไรแล้วการที่ท่านมีโกรทฮอร์โมนมากขึ้นมันก็เป็นวิธีชะลอวัยเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยครับมันมีมากหน้าที่ซ่อมแซมส่วนสึกหรอแต่พอเราอายุสัก 35-40 ขึ้นไปเจ้าโกรทฮอร์โมนก็จะสร้างน้อยลงน้อยลงน้อยลงความชราก็จะมาถึงนะครับถึงมีบางคนอายุ60แต่ยังเหมือน40หรือบางคนอายุ40แต่แก่งอมเหมือน60อันนี้อยู่ที่โกรทฮอร์โมนทั้งสิ้นเลยแล้วเวลาเราจะดูแลเรื่องโกรทฮอร์โมนจะทำยังไงให้มันมีมากขึ้นหรือให้มันน้อยที่มันจะน้อยให้มันน้อยช้าที่สุดในนั้นจะเป็นเนื้อหาที่เราจะอบรมคุยกันและมีขบวนการที่ทำให้เห็นจริงเห็นจังสำหรับพวกเราที่จะเอาความรู้อันนี้ครับกลับบ้านแล้วก็ไปดูแลคนในครอบครัวของเราเรื่องราวต่างๆที่จะคุยกันศึกษากันก็จะแลกเปลี่ยนสำหรับใครๆที่มีประสบการณ์ด้วยเดี๋ยวนี้คนในคอร์สสุขภาพเนี่ยมักจะไปอบรมจากหลายๆแหล่งความรู้เราก็มาเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันแต่ว่าก็จะไม่เกิดเป็นข้อขัดแย้งอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าชมรมคนรักสุขภาพ79ออันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกสาขาคอมพลีเมนทารีเขาเรียกคอมพลีเมนต์คือเอาทุกอย่างเลยมือทุกอย่างมารวมกันอะไรที่ดีเอาหมดแล้วมาค่อยแยกอันไหนที่มีความเสี่ยงแล้วก็ขยับออกไปนะครับก็ถ้าจะมาก็มาคุยกันตั้งแต่ตรงนี้แหละวันที่23ตุลาคมก็รีบสมัครเข้ามาเพราะว่าก็เกรงใจเขานะฮะเวลาจะไปเพิ่มห้องเพิ่มอะไรคนโรงแรมเขาก็คือห้องอ่ะมันเพิ่มได้แต่อาหารมันจะลำบากอาหารที่จะจัดแล้วเที่ยวนี้เป็นอาหารเจแต่ว่าเจคราวนี้อาจจะจัดง่ายหน่อยเพราะว่าในท้องตลาดมันเป็นเจกันหมดสินค้าเจก็จะหาได้ง่ายก็ขอให้มาประชุมมาศึกษาหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขเข้ามาในสมาชิกชมรมคนรักสุขภาพ79ออย่างดีงามครบถ้วนในคอมพิวเตอร์ใน LINE คอมพิวเตอร์ที่เรามีชมรมของเราอยู่ก็มีการตอบกันคุยกันแล้วในสัมมนาประชาชนก็เริ่มมีการคุยกันแต่ของเรานะครับตอนนี้เราปรับปรุงwww.7steps.detox.com เรากำลังปรับปรุงให้เนื้อหาสาระมันมีมากขึ้นและเชิญชวนให้ท่านถามปัญหาใครมีคอมพิวเตอร์นะครับถามปัญหาไปที่ 7stepdetox@gmail.com เป็นอีเมลของเราครับ7stepdetox@gmail.com ซึ่งอันเนี้ย
อันไหนถ้ารับเฉพาะที่ต้องตอบกับท่านคนเดียวก็จะตอบผ่านแล้วส่งอีเมลไปให้ท่านเลยคำถามหลายๆคำถามที่ผู้คนคนอื่นได้รู้ได้คำถามได้แล้วได้คำตอบจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะก็จะเอาขอคำถามท่านเปิดใน7stepdetalk.com แล้วพร้อมกับคำตอบที่จะให้ผู้อ่านได้รับความรู้ได้รับความปลอดภัยในการจะดูแลโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองก็เข้าใจว่า 7stepdetalk.com ก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับโอ้ผมลืมปิดโทรศัพท์อีกแล้วเป็นหลายหนแล้วนะครับอ่ะพอดีพักพอดีครับการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์วันนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับมาเยี่ยมป้าโอบแม่คราวที่แล้วมาเยี่ยมเจอหัวขโมยคราวนี้เราต้องมาเยี่ยมป้าโอบป้าโอบเนี่ยอายุ70กว่าแล้วเดินก็ไม่ค่อยได้ต้องใช้ไม้เท้าทานอาหารก็ไม่ค่อยได้อีกโอ้โหเราต้องมาดูว่าวันนี้ป้าโอบสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างครับเช้าขึ้นตื่นมากินกับทายิงแต่ครั้นถึงตอนบ่ายอกวายมันแสนแล้วคุณป้าอบทานก้านตองตั้งนานหรือยังครับเนี่ย2ปีกว่า2ปีกว่าเมื่อก่อนมีอาการยังไงบ้างครับถึงมากินก้านตองเนี่ยปวดต้นคอปวดเมื่อยปวดเมื่อยเดี๋ยวคอไม่ได้ก็พยายามหาหมอรักษาแล้วว่างั้นเถอะนะบีบนวดหมอก็นวดก็พยายามทุกอย่างใช่ไหมครับก็พอเจอรู้พอรู้เรื่องก้านตองก็ซื้อมาทานใช่ไหมครับซื้อมาทานแล้วก็กินไปได้ยังไม่ได้ครึ่งขวดในคอเหลียวได้ตอนในคอแข็งเหลียวไม่ได้ตอนแรกสั่งขวดเดียวก่อนมาทดลองดูใช่ไหมครับใช่งวดสองก็เอาสองขวดแล้วทีนี้ก็เอาครึ่งโลมันรู้สึกคล่องเนื้อคล่องตัวเลยใช่ไหมครับอีตอนที่เหลียวได้เพราะก็เอาเงินมาใช้หนี้ป่ะฮะไม่ใช่ค่ะอ๋ออีตอนที่คุณป้าโอบครับขอกู้เงินสัก 2,000 เถอะคอแข็งเลยเหลียวไม่ได้ป้าโอบบอกคุณป้าเอาเงินมาคืนป้าโอบไม่ได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่คุณป้าโอบไม่นะครับคุณป้าโอบเป็นคนที่อยู่ในอะไรฮะปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนะครับก็ผมก็ล้อเล่นเพราะว่าหลายคนฮะพอจะเอาเงินมาใช้ปั๊บโอ้โหเหลียวได้ดีเลยก็ต้อง70ปีแล้วตอนนี้ก็คงจะดีขึ้นมาเนาะครับที่เห็นว่าดีแน่ครับแต่คุณพวกบอกว่า70เนี่ยผมค่อนข้างจะผมไม่พูดก็ได้ท่านผู้ชมตัดสินเอาเองใช่ไหมครับ70จริงๆอ่ะคุณจันทร์พรเนาะผิวพรรณคุณนะคุณผมผิวพรรณดีแต่ผมว่าอยู่ธรรมชาติด้วยละมั้งไม่ใช่การตองอย่างเดียวหรอกก็คงจะด้วยนะกันตองจะดีขนาดนั้นเลยไม่เคยเข้าไปตรวจไปหาหมออื่นแต่ก็กินยากันตองเนี่ยหมอยังบอกเลยใช่ไหมตอนแรกป้าอบอ่ะเขาบอกว่าเขาขาเดินไม่ได้แต่มาครั้งสุดท้ายมั้งนะที่เรามาหานะคะว่าต้องใช้ไม้เท้าอ่ะอ๋อเหรอนะคะแต่พอที่บอกป้าอบถือใช้ไม้เท้าใช่ใช่ค่ะพอตอนหลังมานี่เขาบอกว่าไปนวดเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ดีขึ้นเลยกินน้ำก้านตองอย่างเดียวเลยขอจงเปลี่ยนคำที่พร่ำเอ่ยเสียงส่งสำเนียงอันนี้ค่ะไอ้ทุยบ้านนาจุกรุ ดื่มได้เดี๋ยวคุณป้าป้าดื่มแล้วต้องทำเหมือนผมนะจุกรุไม่จะกู้อะค่ะThank you.
ตื่นมากินกับพายแต่ครั้นถึงตอนบ่ายอกวายมันแสนแย่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมว่าป้าโอบเนี่ยหลังจากซัดก้านตองเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชเข้าไปยังไม่ได้ครึ่งขวดเลยที่เดินไม่ได้เดินได้ที่ทานอาหารไม่ได้ป้าโอบบอกทานอร่อยตอนนี้เดินตัวปลิวเลยนะครับทานอาหารอร่อยไอ้ที่บอกปวดคอเมื่อยคอปวดหลังอันตรธานหายไปโดยปริทิ้งโอ้ยเห็นแล้วดีใจครับเห็นแล้วภูมิใจมากที่ช่อง13สยามไทยเนี่ยสามารถจะสนับสนุนแฟนๆให้มีสุขภาพที่ดีเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าเดินได้ทานอาหารไม่ได้ทานอร่อยปวดเมื่อยคอไม่ปวดอย่างนี้ถ้าท่านจะเอาอย่างยินดีเลยนะครับดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen SonnenscheinDiese Nacht blieb dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein. แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 08277711915ครับรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินทวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเป็นรายการที่สามารถดูชมผ่านกล้องผ่านกล่องพยากรณ์ผ่านกล้องกล่องของทีวีดาวเทียมหลายๆสำนักท่านก็ลองหาดูนะครับที่ตอนนี้ที่ดูกันจังก็คือไอ้กล่องของ PSI 212แล้วอีกอันกล่องอื่นๆก็ลองเปิดหาดูนะครับก็พบกับผมเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงในรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินทวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยตอนนี้นะครับบางคนเปิดโดยบังเอิญวันรุ่งขึ้นจะมาเปิดใหม่หาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนก็ดูลองเปิดหาเรื่อยๆแต่พอดีแบบ PSI ตั้ง212พอดีเปิดมาไม่ถึงก็บอกกันนะครับตอนนี้เราเปิดสายแล้วนะครับ02 96 960 2133 02 96 960 2134 2เบอร์นะครับสำหรับวิทยุปากกาดินสอโจทย์02 96 02 13302 96 02 134ได้ยินเสียงโทรศัพท์คุยกันได้ช่วงนี้เรากำลังพูดถึงโรคไร้เชื้อเรื้อรังที่เรากำลังจะไปจัดคอร์สสุขภาพที่โรงแรมทาวินทาวน์ในวันที่23ตุลาคมเรื่อยไปแล้วครับทั้งหมดก็4คืน5วันเป็นคอร์สเกี่ยวกับดูแลให้สุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ไปรักษาโรคอะไรโดยตรงอะไรล่ะครับแต่ทีนี้พอเกี่ยวข้องโรคไร้เชื้อเรื้อรังที่เรากลัวกันที่เราไม่อยากเป็นกันก็คือโรคมะเร็งนั่นแหละว่าจริงพอเราพูดถึงมะเร็งเราก็ต้องนึกถึงเรื่องอื่นๆที่ก่อนจะเป็นมะเร็งด้วยแล้วมันก็ทรมานพอๆกันแหละการเป็นโรคภูมิแพ้เจ็บเข่าเจ็บข้อเข่าไตเริ่มเสื่อมเบาหวานความดันโลหิตสูงมันจะมาเป็นแถวๆหมดแต่เมื่อไหร่ที่เราได้ดูแลสุขภาพแบบชมรมคนรักสุขภาพ 79อน้ำหนักตัวเริ่มลดลงมีสวดทรงองค์เอวมีผิวหน้าเริ่มมีเลือดฝาดขึ้นอย่างนี้ครับเป็นจุดหมายจุดเป้าประสงค์ที่เราอยากจะมีนะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณหมอขาประจำว่ายังไงอ๋อที่วันนั้นที่พาพี่ชายไปที่ปากกระติดเหล้านะคะเออเออ
ตัวเหลืองตาเหลืองทีนี้ไปคุณหมอเขาก็ให้ยามากินดูก่อนแล้วก็บอกว่าอีกวันที่15เป็นเดือนหน้าจะไปเอ็กซเรย์ไปอันเดอร์ซาวด์ไปดูเลือดอีกทีนึงเขาบอกว่าให้เอายามากินก่อนเอายามากินก่อนค่ะแปลว่าเขาแต่หมอบอกว่าตับแข็งนะคะตับแข็งนั่นมันตับแข็งแน่อยู่แล้วค่ะใช่ไหมค่ะแต่ทีนี้ถ้าให้ยามากินก่อนแล้วหมอนัดเมื่อไหร่ล่ะวันที่15เดือนหน้าค่ะ15โอ้นัดไกลเลยเนาะค่ะนัดไกลเลยก็แปลว่าหมอคงดูว่าเป็นตับอักเสบธรรมดาแหละเหลืออีก2อาทิตย์หายเองตอนนี้ตัวก็หายเหลืองยังล่ะคือจะค่อยๆได้หน่อยนะคะไม่เหลืองมากเหมือนตอนครั้งที่แล้วทีนี้อยากถามว่าจะดีท็อกต่อไปได้หรือเปล่าคะก็ดีท็อกต่อไปเลยเช้าเย็นเลยครับเช้า2ครั้งได้เหรอคะทำเช้าเย็นเลยเพื่อจะให้ตัวหายเหลืองเร็วขึ้นน่ะเนาะนะครับก็ดูรู้สึกว่าแกจะดีขึ้นเนาะครับก็ให้แกเดินออกกำลังกายแกหิวเหล้าไหมล่ะอ๋อแกเลิกตั้งแต่ที่ทำรีสอร์ทตอนที่บอกอาจารย์ตอนนั้นล่ะค่ะตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งทำมาแกก็เลิกไม่กินเลยดูปัสสาวะเหลืองน้อยลงไหมดูตาเหลืองน้อยลงไหมเนาะค่ะตาก็เหลืองเหมือนตอนนั้นมันเป็นสีขมิ้นนิดๆนะคะครับตอนนี้เบาลงยังล่ะเบาแล้วค่ะเบาแล้วดีละคงไม่มีอะไรหรอกเนี่ยต้องให้ทำดีท็อกซ์ตลอดนะคะเนาะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็เขาจะกินเจถือโอกาสกินเจซะเลยค่ะแต่ก็ให้เขาลดกินพวกกินปลากินผักเยอะกินพริกผักหมูก็ห้ามแล้วไม่ให้กินละหมูไม่ตอนนี้ถือโอกาสกินเจเลยเขา10วันก็กินเจ10วันเลยใช่ไหมกินเจเลยนะคะพอดีเลยพอคือจะชวนกินเจหาไม่รู้หาซื้อกินที่ไหนตอนนี้มันมีทั้งบ้านทั้งเมืองแหละกินง่ายหน่อยใช่ใช่ค่ะแถวนี้เต็มเลยเจแถวนี้เต็มเลยถือโอกาสกินซะเลยค่ะพอกินเจได้ตัวจะเหลืองจะหายเร็วขึ้นอีกครับพอดีอยู่โคราชค่ะอาจารย์ได้มาที่ร้านบางแสนมาที่ก็เปิดร้านใหม่อาจารย์มาตั้งทีหรือยังค่ะจูผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเขาเลยเนี่ยเขาเปิดใหม่ร้านใหญ่แต่เป็นร้านเล็กนี่ร้านใหญ่ไปโอ้โถงดีเดินดูของสบายอ๋อเนี่ยเขาก็เปิดไอ้ที่ให้กินเจนมีอาหารให้กินเยอะเพิ่มไปกินตรงนั้นแหละแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยห่อกลับบ้านด้วยได้ไหมค่ะก็เอาครับอุดหนุนกันหน่อยเนาะค่ะจะรบกวนมาถามอาจารย์บ่อยๆเนาะของสุขภาพพี่ชายเลยค่ะได้ครับได้ถามมาดีคนอื่นเขาก็ได้บุญด้วยครับครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับตกลงก็ถ้าตัวเหลืองตาเหลืองแล้วไปหาหมอแล้วหมอเขาตรวจแล้วเขาให้ยามาแล้วนัดอีก15 16วันมาหรืออีก2อาทิตย์มาเนี่ยก็คงจะไม่หนักหนาสาหัสอะไรนะค่อยๆกันไปแล้วก็เราก็ชวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟอันนี้ที่ผมแนะนำให้เป็น2หนน่ะก็เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานในร่างกายแหละครับครับสวัสดีครับเชิญครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมเชิญเลยฮะมีปัญหาอะไรว่ามาอ๋อพอดีผมเป็นมะเร็งที่ทอนซิลนะครับได้ปีครึ่งแล้วเป็นมะเร็งที่ทอนซิลหมอตัดออกยังครับตัดออกครับบำบัดเรียบร้อยแล้วฮะก็รักษาตามที่อาจารย์แนะนำมานะครับครับผมทีนี้ปัจจุบันนี้ก็รู้สึกคอจะแห้งมากมาได้2อาทิตย์แล้วฮะแห้งจนแบบติดเพดานจนไม่มีน้ำลายเลยหายใจไม่ออกโอ้ครับกลัวจะหลับไปเลยอ่ะก็เลยไม่ทราบว่าจะทานยาอะไรดีก็ตีพลาก็ต้องกินอยู่เหมือนกันอะไรนะตีพลานะฮะตีพลาตีพลาที่ตาก็ยังไม่หายตีพลามาต้มกินยังไงเนาะต้มยังไงเอามาต้มทางน้ำมันนะฮะที่พริกมังจากที่โคราชเนี่ยครับเอามาต้มกินเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เราคอไม่มีน้ำลายถูกไหมครับผมคอไม่มีน้ำลายก็ผมว่าอย่างนี้ดีกว่าตรงๆดีกว่าดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วครับตื่นเช้ามา2แก้วตามที่อาจารย์บอกมันก็เป็นปฏิบัติเหมือนเดิมนะครับวันละ8แก้วนะอย่าลืมต้องจดไว้เลยไหมจะได้ไม่ลืมครับก็ทำตามที่หนังสืออาจารย์ก็บอกว่า
็ทำได้ได้ปกติดีเพราะเช้าเย็นเหมือนกันเออแล้วทีนี้มันมีอีกอันนึงตอนนี้เคี่ยวอาหารให้เคี่ยวให้ได้30ครั้งแล้วค่อยกลืนครับครับระหว่างที่เคี่ยว30ครั้งค่อยกลืนเนี่ยร่างกายจะบังคับให้ต่อมน้ำลาย 3-4 ต่อมที่อยู่ในปากเราเนี่ยมันทำน้ำลายเพิ่มแล้วคอเราจะชุ่มชื้นขึ้นไอ้ตอนเราตัดทอนซิลนี่หมอฉายแสงไหมครับฉาย33ครั้งครับอ๋อฉายแสงไอ้ต่อมน้ำลายแถวนั้นอาจจะโดนหางแถวไปมั่งอะนะครับก็คอมันก็จะแห้งแล้วนะพอแห้งนี้เราก็ต้องช่วยกันนะช่วยโดยการเคี้ยว30ครั้งแล้วค่อยกลืนนะครับแล้วผมว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายแห้งเองอะเนาะมันมีกลิ่นปากออกมาด้วยอาจารย์กลิ่นปากต้องมีแน่เพราะว่าคอมันแห้งครับครับก็ถ้าอย่างนั้นก็เอาน้ำประจุนะก็คือต้มน้ำให้เดือด20นาทีแล้วก็ใส่กระติกน้ำร้อนไว้แล้วก็จิบทุกๆครึ่งชั่วโมงทีละ1ถ้วยตะไลอะครับครับอันนี้เพิ่มอีกทีนึงนะนึกออกไหมเอาต้มน้ำพอน้ำเดือดแล้วจับเวลาต่อไปอีก 15-20 นาทีแล้วเอาน้ำเดือดๆนะก็ไปใส่ในกระติกน้ำร้อนไว้แล้วก็เทจากกระติกน้ำร้อนทีละ1ถ้วยตะไล1ถ้วยเล็กๆเนี่ยดื่มทุกครึ่งชั่วโมงครับดื่มตั้งแต่6โมงเช้ายัน6โมงเย็นนะนะทุกครึ่งชั่วโมงอาการที่มีกลิ่นปากแล้วก็มีอาการแบบไม่ค่อยสบายมันจะหายดีขึ้นครับครับไอ้น้ำนี้ก็คือน้ำด่างนั่นแหละแต่เราทำเองจากการต้มเนาะครับผมเริ่มทำเลยครับครับแล้วขออีกเรื่องนึงอาจารย์ที่เรื่องนิ้วล้างนิ้วในถุงน้ำดีที่อาจารย์คนว่าเป็นมะเร็งนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมครับเป็นมะเร็งแล้วทำได้แต่ตอนเป็นมะเร็งหนักๆอยู่ไม่ได้อ๋อนะครับแต่ทีนี้บางคนเป็นมะเร็งก็คิดว่าจะไปทำเพื่อรักษามะเร็งไม่ได้นะครับครับผมโอ้ยพอไปทำกลับมานี่ร่างกายมันทรุดหนักหนาสาหัสเลยครับเนาะดีท็อกเช้าเย็นนี่ก็โอเคเนาะจังเนาะดีเนาะดีท็อกเช้าเย็นมังสวิรัติก็จะดีขึ้นดื่มน้ำให้พอเดินออกกำลังกายวันละ20นาทีน่าจะดีครับครับอันนี้ก็ปฏิบัติประจำเหมือนกันครับผมได้ครับดีครับแต่โปรตีนเกษตรนี่ยังรับไม่ได้ใช่ไหมเรื่องนี้โปรตีนเกษตรอันจริงก็น้อยน้อยหน่อยครับน้อยๆหน่อยนะครับผมเอาโปรตีนจากข้าวกล้องดีกว่าครับครับผมที่ท่านโทรมาจากไหนนี่ผมลืมไปละโคราชครับผมโคราชนะครับก็ดูผ่านเคเบิลเข้าลื่นดูจากจานเลยเนี่ยเคเบิลครับเคเบิล KCTV เนาะครับผม KCTVอาจารย์ไม่จัดเลยนะครับ KCTV ผมตอนหลังนี่ตั้งแต่ไปใส่ลิ้นหัวใจแล้วไม่ใช่ลิ้นหัวใจใส่ลวดหัวใจแล้วผมเลยไม่ได้ไปเลยครับผมไม่ได้ไปเขาก็จัดรายการแทนไปแล้วแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูที่เขาอะนะมันเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงบอกพวกกันด้วยแล้วกันครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับที่อื่นที่ดูคือผมไปออกรายการของเคเบิลทีวี KCTV นครราชสีมาเนี่ยโอ้ออกมาหลายปีไปทุกวันพุธก็ขนาดเขามีโบชัวชวนกันดูนะเพราะฉะนั้นแฟนทางโคราชก็จะเยอะหน่อยแต่ทีนี้เขาก็วันพุธเขาไม่ได้ดูเขาก็เหงาก็ต้องมาบอกว่า KCTV เขาถ่ายทอด13สยามไทยก็มาดูเนี่ยเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงก็พบกันประจำแล้วก็วิทยุในนครราชสีมามีอยู่คลื่นหนึ่งเขาถ่ายทอดประจำอยู่ก็เปิดฟังกันได้แล้วก็จดเบอร์ไว้สำหรับวิทยุนะครับเสียงที่ท่านได้ยินก็คือเสียงผมแหละเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยเบอร์โทรศัพท์ที่คุยกันก็คือ02-960-2133 02-960-2134ตอนนี้สายว่างแล้วมีอะไรก็เชิญโทรมาคุยกันเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสังเกตนะครับบางทีเรายังไม่ได้ถามความโรคภัยไข้เจ็บของเรากับของเขาตรงกันก็ฟังไว้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อกี้นี้
มีเรื่องคอแห้งไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งอย่างเดียวที่คอแห้งนะครับอย่างอื่นก็มีคอแห้งแล้วเจ้าน้ำลายเราเนี่ยมันเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นปากถ้าคอแห้งเมื่อไหร่กลิ่นปากเราก็จะแรงมากๆจะแรงมากๆเราก็ใช้วิธีดื่มน้ำไอออนไนซ์วอเตอร์จำได้ไหมครับโอ้รู้เพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกเราทำน้ำด่างของเราเองน้ำด่างอันนี้เรียกว่าไอออนไนซ์วอเตอร์ของนักธรรมชาติบำบัดอังเดรมอริสท่านค้นพบมานะครับท่านใช้วิธีต้มน้ำครับเวลาน้ำมันเดือดเห็นไหมครับน้ำจะเป็นฟองเล็กๆเป็นประจุนะอันนั้นครับสวัสดีครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับโทรมาจากไหนล่ะโทรมาจากเชิงเซาค่ะจากเชิงเซากล่องดำเหรอกล่องจ้ากล่องดำ212จ้าครับเชิญครับโทรหาคุณหมอต้องไม่รู้กี่ทีแล้วไม่มันยังไงไม่รู้มันติดแล้วมันเหมือนพอติดมันมีข่าวออกมาเลยอ่ะเหรอค่ะตอนนี้มีไหมไม่มีหรอกเนาะไม่มีคุณหมอแล้วครับเชิญครับเชิญครับค่ะดิฉันน่ะเป็นมันเหมือนเป็นโรคลมจุกเสียดนะคะฮะเหมือนเป็นโรคลมจุกเสียดอยู่ในกระเพาะลมจุกเสียดในกระเพาะเสียดมาที่อกหรืออยู่ที่ท้องทั้งสองที่เลยเลื่อนไปเลื่อนมาอายุเท่าไหร่61ค่ะอ้วนไหมไม่อ้วนเอออ้าวๆตกลงรับประทานเผ็ดไหมเผ็ดก็ไม่เป็นไรนะเผ็ดไหมถามว่าเผ็ดไหมเผ็ดค่อนข้างเผ็ดไม่เผ็ดไม่กินไม่อร่อยเนาะจ้าต่อเลยไงแล้วทีนี้มันก็จะมีการปวดตามเส้นด้วยอ่ะเส้นไหนเส้นตรงขาสองข้างเส้นขาสองข้างจ้าหัวเข่าเจ็บไหมหัวเข่าไม่เจ็บมันเป็นเส้นข้างๆอ่ะทำงานอะไรอ๋อเกษตรกรรมค่ะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาไม่มีคอร์ดใช่ไหมไม่มีคอร์ดแล้วทำงานเกษตรกรมีแบบคุกเข่าเงยก้มก้มเงยเงยไม่ล่ะไม่ค่อยมีเดินอย่างเดียวกับขับรถขับรถไม่เป็นไรเดินไกลไหมเดินก็พอประมาณพอล้าก็หยุดโหเดินขนาดล้าแปลว่าไกลแหละจ้าต่อก็แค่นี้เลยอยากถามคุณหมอว่าทำงานนี้จะหายไปหาหมอโรงพยาบาลหมอมันก็ให้กดไหลแก้กดไหลย้อนช่วยย่อยให้อยู่เท่านี้แหละกว่าเท่านี้แหละกว่าเราเป็นแค่นี้จะเอาอะไรล่ะก็มันนานแล้วอ่ะตั้ง10เดือนแล้วอ่ะมันยังไม่หายเลยอ่ะ10เดือนไม่หายมันเป็นอาการที่เป็นเนี่ยมันเป็นหลังอาหารหรือก่อนอาหารครับบางทีมันก็หลังบางทีมันก็ก่อนบางทีมันก็เหมือนจะหายแต่มันก็ไม่หายอ่ะกลางคืนดึกๆเป็นไหมไม่เป็นเวลาโมโหใครนี่ออกเสียงไหมมีเวลาโมโหเขานะหมายถึงว่าแทนที่จะด่าเขามีเสียงกลับเป็นด่าในใจน่ะทำอะไรมีมั่งสองอันนี้มีอันไหนมีอันที่ว่าเราโมโหแล้วเราจะเริ่มขึ้นและลมจะมีมาและขึ้นแล้วเราด่าเขาไหมเล่าไม่ด่าแปลว่าเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจด่าเข้าในใจก็ด่าตัวเองไง พอด่าตัวเองนะผมก็ลองจะบอกพอด่าตัวเองปุ๊บมันความเครียดมันเกิดขึ้นในใจเราอ่ะพอความเครียดออกมันก็จะมีฮอร์โมนตัวร้ายออกมามันก็จะทำให้ใจเราสั่นน็อกๆๆๆคนอื่นไม่รู้ไม่สั่นใจมันเฉยๆแต่ลมมันขึ้นไอตอนใจสั่นไม่รู้เนี่ยนะความจริงมันสั่นพอมันสั่นแล้วมันก็ลงไปทำให้กระเพาะมันโคกคากน้ำย่อยมันก็ออกพอมันออกมันก็เป็นลมมันก็เลอบางทีมันเลอไม่ออกอีกแน่นท้องอีกค่ะเลอไม่ออกอ่ะมันจุกทีนี้พอมันเลอไม่ออกมันก็จุกนะค่ะทีนี้อย่างนี้ทำยังไงเราก็ต้องเดินครับระหว่างอย่างเนี้ยเดินเดินไม่ถึง20นาทีก็จะหายถ้าทำได้ประจำยาแทบจะเลิกกินโอ้โหอยากเลิกยาทีนี้ก็มีเรื่องกินข้าวอีกแหละค่ะต่อไปนี้ให้กินของหวานก่อนของคาวนะเออค่ะครับ
คือเวลาเรากินถ้ากินของคาวก่อนใช่ไหมค่ะกินของคาวก่อนแล้วก็เราก็กินของหวานตามลงไปไอ้เจ้าร่างกายมันจะต้องย่อยของคาวก่อนถึงจะย่อยของหวานไอ้เจ้าของหวานมันไปรอคิวพอมารอนานๆมันบูดเรื่องจริงเลยพอมันบูดเราก็ปวดท้องก็ไปหาหมอไม่ปวดค่ะท้องไม่ปวดแต่ลมนี่แหละมันขึ้นลงเออนั่นแหละตอนมันบูดนั่นแหละหมอก็ให้ยาลดกรดมาจ้ะมันก็เลยไม่ย่อยไอ้ที่ของคาวที่เรากินไปน่ะเออมันก็ยิ่งอึดอัดแน่นท้องไปใหญ่เลยนะพอเป็นเยอะๆไปหาหมอก็ชักเอ๊หมอก็ให้ยากล่อมประสาทมาไม่ให้ให้ช่วยย่อยกับลดกรดช่วยย่อยกับลดกรดมี1เม็ดก่อนนอนมั้ยเล่ามี1เม็ดก่อนนอนมีไหมมีค่ะ เอาตกลงเอาใหม่เพื่อให้กินยาน้อยลงนะค่ะเวลาเครียดแล้วเริ่มจุกเนี่ยเดินเดินให้มีวิธีหน่อยนะค่ะ9ที่1 9ที่2 9ที่3 9ที่4 4 9แรกเนี่ยหายใจเข้าพุงป่องค่ะ5กับ6 9ที่5 9ที่6กั้นหายใจค่ะ9ที่7 9ที่8 9ที่9 9ที่10หายใจออกพุงแฟบก็ดูคุณหมอประจำมาแหละจำได้ไหมเนี่ยแล้วเดินได้ยังอ่ะไม่ได้เดินอ่ะออกทำงานอย่างเดียวทำงานไม่เป็นไรตอนทำงานตอนเดินไปทำงานก็ทำได้นับลมหายใจได้เวลาหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกพุงแฟบค่ะระหว่างหายใจเข้ากับหายใจออกกั้นหายใจสัก1 2อย่างเงี้ยค่ะถ้าทำได้นะยาไม่ต้องกินเลยโอ้โหหนูไม่อยากกินยาเหมือนกันแล้วแหละแต่มันทรมานอ่ะแล้วเดี๋ยวคนรอบข้างรักเราหมดเลยนะรักลูกรักเขาจะรักเรามากกว่าเดิมว่าโอ้เดี๋ยวนี้ทำไมแม่ใจดียิ้มทั้งวันนะแล้วจะหายนะเนาะค่ะครับผมดูคุณหมอทุกวันแล้วไม่รู้ว่าเวลาไหนที่จะตรงที่โทรได้อะค่ะก็โทรมาคุยกันนะบางทีตีห้าครึ่งอะมันตีห้าครึ่งไม่ต้องโทรมันเป็นเทปใช่ค่ะนะนะตอนนี้บ่ายโมงเลยลองดูอ่ะบ่ายโมงไม่ต้องร้องโทรมาติดเลยติดเลยค่ะเอานะครับค่ะครับสวัสดีเนาะแล้วจะดูคุณหมอทุกวันค่ะครับผมขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นไหมเมื่อกี้คุยพวกเราที่ฟังอยู่นึกออกไหมครับไออาการอืดอย่างเงี้ยถ้าไปหาหมอสมัยใหม่เนี่ยเขาก็เรียกว่ากรดไหลย้อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าท้องอืดท้องเฟ้อเลอะเหม็นเปรี้ยวอาหารไม่ย่อยไอ้โรคนี้มันมีตั้งมาพร้อมกับเราแหละตั้งแต่มีคนมันก็มีโรคนี้แหละก็เกิดจากความเครียดมั่งเกิดจากกินของหวานเยอะๆมั่งเกิดจากไม่ได้ออกกำลังกายจนลำไส้มันไม่ขยับเก็บลมไว้เยอะแยะนะครับอันเนี้ยเวลาเราแก้ไขก็แก้วิธีการใช้ชีวิตเราเนี่ยเวลามีความเครียดใครทำให้โมโหบอกเขาหน่อยก็ดีอย่าพูดในใจพูดในใจแล้วมันเหมือนว่าตัวเองแล้วก็เครียดกันใหญ่เลยเนาะทีนี้มาเล่ากันต่อว่าเวลาเราจะดูแลให้ร่างกายเราดีเนี่ยภูมิต้านทานสำคัญแล้วผมก็มาเรียนเรื่องเมื่อกี้นี้ที่เรียนเรื่องการล้างนิ้วน้ำดีเนี่ยไม่เกี่ยวกับการรักษาโรคมะเร็งแต่อย่างใดบางคนเข้าใจผิดเป็นมะเร็งจะขั้นสุดท้ายแล้วยังพยายามจะไปเข้าคอร์สสุขภาพเพื่อล้างนิ้วน้ำดีหวังว่าจะหายจากมะเร็งไม่นะครับตอนที่ท่านล้างขับนิ้วน้ำดีเนี่ยตับใช้พลังงานมากๆแล้วระหว่างที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยการที่จะให้ตับมันบีบเพื่อจะเอานิ้วเนิ่ออกมาเนี่ยจะทำให้ร่างกายเพลียน่ะหมดแรงทำให้มีปัญหาอย่างมากมายเนาะก็ของดนะครับใครที่เป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี่อย่าพึ่งล้างนิ้วน้ำดีนะเว้นไว้ก่อนแต่สำหรับคนที่เคยเป็นมะเร็งแล้วก็
หมอดูแลผ่าตัดเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยหมดจะมาล้างนิ้วน้ำดีไม่มีปัญหาอะไรปัญหาก็คือท่านอย่าคิดว่าวิธีนี้คือวิธีรักษามะเร็งเหมือนกันครับการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟบางคนก็คิดว่าเป็นมะเร็งแล้วต้องรีบสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟไม่ใช่นะครับการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟไม่ใช่ยารักษามะเร็งนะไม่ใช่มันเป็นวิธีการที่ทำให้ตับเขาแข็งแรงตับสะอาดช่วยล้างพิษในเลือดช่วยกรองเอาสารที่อาจจะก่อมะเร็งหรือสารที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์มะเร็งหลุดออกมาในเลือดแล้วก็ใช้เอนไซม์กลูทาไทโอนเอสทรานสเฟอเรสขจัดอนุมูลอิสระรวมทั้งสารก่อมะเร็งนะเขาเรียกคาร์ซิโอเจนิกสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านะได้สวนล้างพิษทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟแล้วจะทำให้หายจากโรคมะเร็งไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกมันเป็นหนึ่งในกระบวนการเท่านั้นถ้าหากใครไปอ่านในเกอร์สันเราท่านก็จะพบว่าโอ้แต่ว่าทำไมเกอร์สันให้สวนกาแฟตั้งวันละ4โหรับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งในขั้นสุดท้ายเล่าให้ฟังคือดร.เกอร์สันเนี่ยตอนที่เป็นหมอที่เยอรมันตอนสงครามโลกครั้งที่1ตอนนั้นเยอรมันแพ้จำได้ไหมครับสงครามโลกครั้งหนึ่งเยอรมันก็แพ้แล้วทหารก็บาดเจ็บเยอะแยะหมดครับสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลรีทีวีก่อนนะครับคุยทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะอาจารย์เหรอคะใช่ครับอยากจะถามว่าไอ้ถ้าเรากินไอ้อะไรเราจะกินไอ้เลติตินนี่มันรักษาอะไรคะกินอะไรกินอะไรฮัลโหลปิดทีวีก่อนแล้วคุยทางโทรศัพท์ฮัลโหลครับปิดทีวีก่อนปิดทีวีก่อนแล้วคุยทางโทรศัพท์ครับเสียงมันก้องไปก้องมาปิดทีวีก่อนฮัลโหลผมได้ยินแล้วครับพูดมาเลยครับคงมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์แหละไม่ของผมก็ของท่านแหละเนาะเดี๋ยววางหูแล้วโทรมาใหม่ครับทีนี้มาเล่าเรื่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับฝนมาแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะครับฝนมาแปลว่าอะไรเข้าพรรษาแล้วอีก3เดือนละออกพรรษาจำได้ไหมปีที่แล้วออกพรรษาเราไปทอดกฐินกันที่แม่ฮ่องสอนเราจะต้องกลับไปที่แม่ฮ่องสอนวันนี้13สยามไทยตลอดทัวร์พาแฟนๆของช่อง13ไปพบกับแฟนคนสำคัญอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใครสิครับพี่แดงที่มีบุตรสาวเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินควันตัสแล้วออกมาช่วยงานแม่เรานี่โอ้ยพี่แดงแฟนช่อง13ตัวจริงเลยจนกระทั่งช่อง13ไปทอดกฐินกันอีก2เดือนไปทอดกันอีกแล้วไปเยี่ยมดูว่าพี่แดงและลูกสาวยังสบายดีกินอิ่มนอนหลับอยู่หรือเปล่า
ที่แม่ฮ่องสอนครับเป็นบุญที่ได้มาเห็นทิวเขาเด่นทะเลดอกไม้บานขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเรามาถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะตกใจว่านี่บ้านหรือเปล่าหรือว่าวังต้องบอกว่าเหมือนพระราชวังคล้ายๆพิพิธภัณฑ์เลยค่ะป้าแดงค่ะป้าแดงที่เราพูดถึงกันเป็นประจำสวัสดีป้าแดงก่อนเป็นทางการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าแดงค่ะบ้านหรือพระราชวังคะบ้านค่ะเป็นบ้านบ้านค่ะบ้านอะไรคะใหญ่โตมโหฬารพอดีป้าแดงมีลูกชายจบสถาปัตย์นะคะค่ะลูกเคยจบมัณฑนากรวิศวกรค่ะวิศวกรก็เลยออกมาลักษณะนี้ค่ะออกแบบมาลักษณะนี้โอ้โหออกแบบมาลักษณะนี้เรียกว่าข้างนอกนี่ถ้าดูนะคะจะเหมือนพิพิธภัณฑ์เลยใช่ค่ะหรืออาจจะเหมือนเป็นคล้ายๆโอเปร่าเฮาส์อะค่ะใช่คืออลังการแล้วเป็นทรงไทยเป็นไทยๆสวยงามมากแล้วก็ด้านนอกจะมีจัมเปอร์ด้วยใช่ค่ะเหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ พอเข้ามาอยู่ข้างในด้านหลังของเราค่ะต้องบอกว่าเป็นเครื่องเขียนใช่ค่ะนะคะขนาดใหญ่เลยดีกว่าเหมือนเป็นร้านขายเครื่องเขียนขนาดใหญ่แบบครบวงจรเลยนะคะเปิดมากิจการนี้กี่ปีแล้วคะป้าแดงโอ้โหพูดถึงร้านเครื่องเขียนนี้ป้าแดงเปิดมาตั้งแต่พ.ศ. 2518 2518สมัยนั้นก็เป็นตึกเก่าแล้วเพิ่งมาสร้างตึกใหม่เมื่อพ.ศ. 2548แล้วก็ค่ะพอสร้างตึกเสร็จก็ประมาณ2550ค่ะก็ถึงมาจนปัจจุบันนี้ตึกใหม่นี้ได้5ปีแล้วค่ะแต่ธุรกิจมาทำมานานแล้วตึกเก่าแล้วตึกเก่าแล้วค่ะขยับขยายกันมาจนเป็นขนาดนี้ปัจจุบันป้าแดงอายุ73ปีแล้วค่ะไม่เชื่อน่าจะประมาณ50กว่ากว่าโอ้ขอบพระคุณค่ะโอ้อันนี้เรียกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ซันดี้ได้มาสัมภาษณ์รุ่นเรียกว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพรก้านตองรุ่นแรกรุ่นแรกๆเป็นรุ่นที่ใหญ่เลยนะคะที่ดูไม่แก่ก็อาจจะเกิดจากน้ำสมุนไพรก้านตองก็ได้เพราะป้าทานมานานแล้วไงคะ75ปีผิวพรรณคุณป้า73ค่ะ73ค่ะผิวพรรณเรียกว่ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขแข็งแรงด้วยนะคะแข็งแรงป้าเพิ่งไปลาวกลับมาค่ะเดินขึ้นเดินลงไม่มีปวดไม่มีเจ็บไม่มีอะไรเลยที่ไปลาวกับทริปของเราหรือเปล่าใช่ค่ะ5-6 วันค่ะสบายไม่เจ็บไม่ไข้ปกตินี่ป้าจะเป็นหวัดง่ายค่ะแต่พอมาดื่มสมุนไพรก้านตองนี่ปีนี้ไม่เป็นหวัดเลยไม่เป็นหวัดเลยคนข้างเคียงเข้าที่ไปกันโซมกันค่ะพอดีป้าดื่มมาตลอดป้ารู้เลยว่าการไหลเวียนของเลือดของป้าดีขึ้นเราไม่รู้ว่าข้างในอ่ะเนาะมันการไหลเวียนมันสม่ำเสมอป้าเป็นความดันนิดหน่อยนะคะก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นกระฉับกระเฉงแข็งแรงสดชื่นกระเป๋าไปไหนนั่งรถลงเรือไม่เพลียไม่เหนื่อยไม่เมาลบเหมือนหนูแซนดี้ด้วยแล้วก็การพักผ่อนนอนหลับนี่เมื่อก่อนอายุเยอะมันก็หลับยากเดี๋ยวนี้ก็หลับง่ายสบายแล้วก็ร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าแน่นอนเพราะว่าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรเลยเดินเหินคล่องอายุ73ไม่ปวดไม่อะไรสบายเพราะเป็นสมุนไพรของไทยๆค่ะแหมมีความสุขใจครับที่แฟนๆช่อง13สยามไทยพี่แดงไม่ไปไหนไม่เมารถไม่เมาเรือข้อสำคัญโอ้โหหน้าสดใสอ่อนกว่าวัยพี่แดงบอกว่าแม่ความลับคืออะไรเมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องทราบแล้วนะครับก็ดีใจที่พี่แดงนอกจากมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีหน้าตาที่อ่อนกว่าวัยเป็นสุดยอดปรารถนาของผู้หญิงทุกท่านครับวันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118513 0816672070
082-777-1915 085-111-8445ครับรายการป้องป่วยพบกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยตอนนี้13สยามไทยมาอยู่ในระบบของไทยคม C แบนนะครับท่านสามารถดูผ่านกล่องเยอะแยะกล่องหมดตอนนี้ที่ผมสังเกตดูกล่อง PSI นี่น่าจะมีคนชมเยอะเขาอยู่ในกล่องเบอร์212ก็ตอนนี้เป็นรายการที่สามารถโทรศัพท์มาคุยกันได้นะครับที่029602133 029602134ในรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยอย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยก็คือตอนนี้ปรากฏว่ามีหลายท่านฟังแล้วคือเพิ่งมาเปิดเจอก็มีนะครับรายการเราดำเนินต่อมาหลายปีละก็คราวนี้เมื่อกี้นี้เราเล่าถึงคนไข้ที่เป็นมะเร็งแล้วปวดแล้วเป็นคนไข้มะเร็งขั้นสุดท้ายซึ่งดร.เกษันได้แนะนำให้สวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟถึง4ครั้งต่อวันคือทุก6ชั่วโมงครับก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยที่ดร.เกษันยังอยู่เยอรมันสมัยที่เยอรมันแพ้สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยทหารบาดเจ็บเรียกว่าบาดเจ็บสาหัสแหละระยะรักษาก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยหมอที่ดูแลทหารบาดเจ็บพวกนี้ก็สู้ด้วยใจอยู่ได้ด้วยกาแฟแท้ๆเลยก็ดื่มกาแฟดูแลทหารพวกนี้24ชั่วโมงก็ผัดกันทหารที่บาดเจ็บก็ร้องโอดครวญพยาบาลเองก็ไม่รู้จะดูแลยังไงจนไม่มีอะไรแล้วแหละมีอยู่คนไข้รายหนึ่งหมอก็สั่งให้สวนลำไส้ให้กับทหารที่บาดเจ็บพยาบาลก็ไม่รู้จะทำยังไงทั้งหมดมีน้ำร้อนกับกาแฟเท่านั้นแหละเธอก็เลยสวนลำไส้ใหญ่ของทหารด้วยน้ำกาแฟที่ชงมาให้หมอดื่มเรียกว่าปันกันนะปรากฏว่าทหารที่ได้รับการสวนกาแฟเลิกไม่ร้องโอดครวญแปลว่าอาการเจ็บปวดทุรนทุรายทรมานหายไปดีมากขึ้นแล้วก็ประมาณ6ชั่วโมงก็ปวดใหม่ก็คุณพยาบาลก็สวนใหม่อันนี้หมอที่ในค่ายนั้นเขาก็เห็นกันหมดโดยเฉพาะดร.เกษันเนี่ยก็เห็นประสิทธิภาพของการสวนกาแฟว่าสามารถเอามาเป็นยาแก้ปวดได้ว่างั้นเถอะความรู้นี้ก็ติดดร.เกษันมาคราวที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2น่ะฮิตเลอร์เขาไม่เอาชาวยิวดร.เกษันเป็นยิวก็เลยอพยพหนีภัยของดร.เกษันของฮิตเลอร์มาอยู่ที่อเมริกาพอมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยความรู้อันนี้ก็กลับมาติดตัวดร.เกษันมาซึ่งท่านเป็นคนริเริ่มการใช้เขาเรียกว่าโภชนาบำบัดนิวทริชันอลนะครับการบำบัดด้วยอาหารโภชนาการก็ดร.เกษันก็จัดอาหารโดยเฉพาะเป็นมังสวิรัติส่วนใหญ่เป็นการน้ำแยกกากเพื่อเอาเอนไซม์สดมารักษาคนไข้และในกรณีที่เป็นมะเร็งแล้วบาดคือเจ็บปวดดร.เกษันใช้วิธีสวนกาแฟทุก6ชั่วโมงอย่างที่เล่าให้ฟังเพราะว่าในอเมริกาสมัยนั้นเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเฮโรอีนเนี่ยมันแก้ปวดได้ดีกว่ากัญชาเยอะเอ้ยไม่ใช่กัญชาได้ดีกว่ามอร์ฟีนเยอะก็เลยแนะนำให้ใช้เฮโรอีนซึ่งดร.เกษันคัดค้านว่าการใช้เฮโรอีนไม่ได้มันเป็นยาเสพติดอย่างแรงใช้หนเดียวก็ติดแล้วแต่ทาง
ทางคณะแพทย์ตอนนั้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเพราะว่าผลเป็นมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วบอกว่าไม่จริงคนไข้เป็นมะเร็งเกิดใช้เฮโรอีนแก้ปวดไปแล้วไม่ตายแล้วก็ติดเฮโรอีนก็กลายเป็นทรมานสองต่อหนึ่งจากมะเร็งอีกต่อหนึ่งจากเสพยาเฮโรอีนเฮโรอีนนี่มันพอเสพติดมามันต้องเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเพิ่มขนาดขึ้นไปเรื่อยๆตัวค่ายาเฮโรอีนเนี่ยมันก็สูงจนคนไข้จะรับไม่ไหวแต่พอรับไม่ไหวพออยากเฮโรอีนมันลงแดงขึ้นมาทำไงอันนั้นคือปัญหาที่ดร.เกอร์สันไม่เห็นดีเห็นงามกับคณะแพทย์ท่านก็เลยใช้การสวนกาแฟนี่แหละแก้ปวดคนเป็นมะเร็งพร้อมกับให้สารเดียวกันเกิดให้นิวทริชั่นอลให้โภชนาการบำบัดให้อาหารที่มีประโยชน์กับคนไข้อาหารที่ไม่ทำให้มะเร็งเจริญเติบโตก็พวกอะไรล่ะที่ทำให้มะเร็งเติบโตก็อาหารสัตว์จากเนื้อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยดร.เกษรก็งดหมดเพราะว่าคนไข้ที่ได้รับการสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟได้สารอาหารได้การฝึกสมาธิมีอาการทุเลาจากโรคมะเร็งเป็นอันมากก็มากขนาดดร.เกษรเอาตัวอย่างคนไข้ที่ท่านรักษา50รายมาเป็นตัวอย่างที่เขียนในหนังสือการบำบัดแบบดร.เกษรในคนไข้50ราย50 case นั่นนะครับก็เป็นที่เรื่องลือมาจนบัดนี้เลยสถาบันเกษรดูแลสุขภาพของโรคแห่งความเสื่อมมาถึงตอนนี้70กว่าปีละตั้งแต่ไม่เป็นที่ยอมรับในอเมริกาตอนนี้ก็เริ่มยอมรับมากขึ้นขนาดกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกาให้ทุนดร.กอนซาเลสทำการทดลองการรักษามะเร็งที่ตับอ่อนโดยวิธีของเกอร์สันนี่แหละใช้วิตามินใช้อาหารแล้วก็ใช้การสวนล้างพิษตับทางลำไส้ใหญ่ด้วยกาแฟต่อเนื่องกันไปก็ปรากฏว่ารายงานของดร.กอนซาเลสเป็นที่น่าประทับใจแต่ว่าแพทย์แผนปัจจุบันเขาไม่ยอมรับผลอันนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันยังไม่ตรงกับมาตรฐานการวัดการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันเขาเรียกว่า base evidence ก็คือการรักษาการทดลองอะไรก็แล้วแต่ต้องมีหลักฐานจากเหตุการณ์จริง base evidence ถ้าไปคิดเอามโนเอาอย่างนี้ไม่เอาแม่แต่ทีนี้พออย่างนี้ดร.กอนซาเลสบอกว่าเป็นไปไม่ได้จริงจะให้เขาทำอย่างนั้นคือคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับอ่อนเนี่ยมันเป็นมะเร็งที่ฉายแสงไม่ดีผ่าตัดไม่ได้นะครับกินเคมก็ไม่หายส่วนมากพอเป็นอย่างนี้ก็กำหนดอายุได้3เดือน5เดือนแล้วพอได้ทุนมาจะให้ดร.กอนซาเลสทำแบบแพทย์แผนปัจจุบันทำก็คือว่าถ้าจะรักษากันนะก็พวกหนึ่งไม่รักษาแต่ให้ยาปลอมเรียกพาเซโบประหนึ่งว่าได้ยาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็รักษาด้วยแผนเดิมที่เคยรักษามาอีกกลุ่มหนึ่งก็จะมาทำแบบดร.กอนซาเลสแล้วมาเทียบกัน3กลุ่มดร.กอนซาเลสท่านก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้สองกลุ่มนั้นน่ะรู้อยู่ว่ายังไงก็ต้องจากโลกนี้ไปอย่างรวดเร็วแล้วมาแบบวิธีของดร.กอนซาเลสเนี่ยเขาบอกว่าอยู่อย่างน้อยกว่าปีหนึ่งอ่ะคือตับอ่อนเนี่ยนะครับอยู่ไม่เกิน6เดือนสักเท่าไหร่ล่ะ
แต่พอดร.กฤษณะทำมันจะมีที่อยู่เกินปี2ปี3ปีดร.กฤษณะบอกว่าท่านไม่สามารถจะไปให้พวกที่ไม่รู้อีหนูนี่เอามาเป็นตัวทดลองไงว่าทำไมรักษาเลยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็3เดือน5เดือนก็จากไปหมดก็อย่างนี้มันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่ได้รับการรักษาถูกไหมท่านก็เอาทั้ง12รายนั่นแหละรักษาหมดเลยแล้วก็มาติดตามผลว่าผลจากที่ทำเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เท่าไหร่เกิน1ปีกี่คนเกิน2ปีกี่คนเกิน3ปีกี่คนอย่างนี้มันก็ดีสำหรับคนได้รับการรักษาแต่ว่ามันก็จะไม่มีไอ้ตัวเปรียบเทียบไงว่าทำไมรักษาอยู่กี่วันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวที่ยังคุยกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามผลอันเนี้ยก็เป็นรายงานที่เราหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตเลยอันนี้ดร.กอนซาเลสเนี่ยพวกที่แพทย์แผนปัจจุบันท่านก็ยังหาวิธีรักษามะเร็งแบบของท่านนะก็คือเป็นก้อนเนื้อก็ผ่าตัดผ่าไม่ได้ฉายแสงเสร็จกินเคโมก็ว่ากันเป็นชุดๆแพทย์ทางเลือกก็หาวิธีละมุนละม่อมทำยังไงให้ภูมิต้านทานร่างกายมันดีเราให้ร่างกายเขาไปสู้กับมะเร็งเอาเองเรามีหน้าที่ส่งเสบียงให้ก็มาถึงวันนี้ครับพวกเราก็ได้อยู่ในอีกยุคหนึ่งละที่ยุคแพทย์ทางเลือกได้เอามาใช้ในการรักษาโรคแห่งความเสื่อมมากขึ้นในอเมริกาจนมีคณะเขาเรียกว่านับคณะแพทย์อีกแนวทางนึงขึ้นมาเขาเรียกว่า NDNatural Party Medicine นะครับครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับเชิญครับอาจารย์คะที่อาจารย์เคยบอกว่าถ้ากินยาแล้วก็แพ้ค่ะและเคยกินยาพวกลดไขมันนะคะครับแล้วก็แพ้แล้วหยุดมาได้สักประมาณเดือนนึงแล้วแพ้ยังไงอาการแพ้ก็เริ่มปวดน่องโอ้ปวดน่องก็หยุดค่ะหยุดค่ะก็เลยโทรไปแจ้งอาจารย์ที่ให้ยาแต่ว่าก็ยังไม่ไปเจอท่านเพราะว่าเพิ่งจะซื้อยามาตั้งเยอะแยะแล้วท่านว่าไงก็เพื่อนก็ฝากพยาบาลไว้ท่านก็บอกว่าให้หยุดให้หยุดเลยแต่ตอนนี้ก็หยุดแค่ประมาณเดือนนึงก็เป็นไรว่าเป็นไรได้ยาลดไขมันบอกชื่อได้ไหมคะไม่ยาลดไขมันไม่ต้องบอกชื่อว่าเป็นไรเขาถึงให้ยาลดไขมันก็จริงๆอะอาจารย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องการให้คอเลสเตอรอลห้ามเกิน100แต่ตอนนี้ของตัวเองอะประมาณ116คอเลสเตอรอลห้ามเกิน100เนี่ยเพราะอะไรมันต้องมีเพราะอะไรถึงให้ห้ามเกิน100เพื่อนอาจารย์เขาบอกว่าถ้าคนเกิน100เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์เยอะจริงๆตามหลักคนอื่นเขา200ใช่ไหมคะแต่คุณหมอท่านเนี่ยท่านบอกไม่ให้เกิน100ไม่เขาเล่าที่ไม่ให้เกิน100นี่มันต้องมีรอยโรคแบบผมเนี่ยตอนเนี้ยก็ต้องคุมคอเลสเตอรอลไม่ให้เกิน100เพราะว่าผมไปใส่เส้นลวดหัวใจ1เส้นถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยคอเลสเตอรอลยังให้200สมัยก่อน250ด้วยค่ะแล้วของเราเป็นไรรอยโรคอะไรมันถึงให้หมอถึงไม่ให้เกิน100ก็คุณหมอเขาบอกถ้ารักษากับเขาอะค่ะในเขาต้องการให้คนไข้ทุกคนเนี่ยไม่เกิน100แต่คราวนี้ถ้าเราไม่ทานยาเลยไม่เกิน100นี่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเคยทานยาช่วงหนึ่งตอนนั้นร้อยไม่เกิน150นะคะครับแล้วก็ช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยส่วนมากกลับมามันก็จะสูงประมาณ150 160ก็บอกคุณหมอว่าเริ่มทานยาแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่เกิน100น่ะลำบากมากแล้วพอทานยาปุ๊บเหลือ95หลังจากนั้นก็ทานไปเรื่อยๆแล้วก็คุณหมอก็ไม่ได้สั่งให้หยุดครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะโชคดีที่ไม่บอกชื่อหมอผมเล่าให้ฟังค่ะหน่อยนะเคยหรือไปซื้อก็ได้ครับหนังสือคัมภีร์ปีศาจ
ของมูลนิธิหมอชาวบ้านนะครับแล้วไปซื้อที่ที่ไหนก็ไม่ทำลายไปซื้อหนังสือที่เสียดนะคะมีหมดแหละนะเป็นหนังสืออะไรนะคะอาจารย์คือเป็นหนังสือของหมอชาวบ้านค่ะเขาพูดถึงการจ่ายยาของแพทย์นั่นแหละผมจำชื่อไม่ถนัดแพทย์ปีศาจหรืออะไรทำนองนี้นะครับเป็นของอาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์เป็นบรรณาธิการอาจารย์อะไรนะคะขอขอเลขชื่อนายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์วิชัยโชควิวัฒน์เออไปเสียถามบอกเนี่ยของหมอวิชัยโชควิวัฒน์หมอชาวบ้านค่ะเขาก็จะพูดถึงการขายยาลดไขมันในเส้นเลือดก็เคยปรึกษาคุณหมอบอกว่าเอ๊ธรรมดานี่คนอื่นเขาจะต้อง200แล้วโรงพยาบาลเอกชนส่วนมากก็จะเหลือ150ใช่ไหมคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเหลือ100อันนี้ไม่เราไม่ว่ากันเพราะว่า100นี่ค่อนข้างจะยากมากแต่ถ้าถามตัวเองตอนนี้ไม่ได้เป็นโรคหัวใจนะคะอาจารย์ถ้ามีรอยโรคเนี่ยเขาจะให้100นึงผมเนี่ยให้100นึงอ่ะต่อแล้วอาจารย์ร้อยนี่อาจารย์คุมอยู่ไหมคะยากมากเนาะร้อยหนึ่งก็ตอนนี้ผมกำลังจะลดน้ำหนักลงอีก5กิโลแล้วผมจะเลิกยาละแล้วคราวนี้จะถามล้างสารพิษครับทุกครั้งที่หลังจากที่ไปล้างสารพิษแต่ว่าไม่เคยล้างอาจารย์นะคะจะล้างอย่างที่อื่นนะคะครับก็อาจจะไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากไปล้างนี่เท่าที่สังเกตพอไปเช็คเนี่ยผลจะดีมากเลยคอเลสเตอรอลจะลงเพราะว่าเขาจับเราอดข้าวครับเป็นเพราะไขมันตัวนี้ออกมาไหมคะไม่ใช่ครับเพราะเราอดข้าวครับไม่ใช่ค่ะอาจารย์อย่างเรากลับบ้านแล้วเราต้องมาล้างเช้าเย็นอีกใช่ไหมคะแล้วก็ผลเนี่ยคุณหมอยังเคยถามหรือว่าเอ๊ะทำไมคอเลสเตอรอลลงอ๋ออันนี้ลงอันนี้ลงจริงๆแต่ต้องสวนกาแฟนะค่ะแล้วก็คำถามที่จะถามอาจารย์อีกทีนึงตอนนี้รู้สึกว่าสวนกาแฟของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ให้ทานยาขมิ้นชันใช่ไหมคะถูกครับแต่หลังจากทานแล้วนี่ธรรมดาตอนนี้จะทานก่อนนอนปรากฏว่าตอนนี้ก็หายน้ำมากๆเลยจะกำลังปรึกษาอาจารย์ว่าแพ้ขมิ้นชันด้วยเปล่าไม่ใช่ครับแล้วหิวน้ำเพราะอะไรคะอาจารย์หิวน้ำก็ยาลดไขมันเลิกซะก่อนเอาเลิกก่อนไปเลยหิวน้ำเหรอคะฮะต้องเลิกอะฮะเลิกอ๋อไม่เลิกแล้วค่ะอาจารย์เลิกได้ประมาณเดือนนึงละครับแล้วประกอบว่าช่วงนั้นที่เลิกเนี่ยก็คือปรึกษาคุณหมอบอกว่าเอ๊ะทำไมมือเริ่มชาท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าอะไรอย่างนี้ก็เลยงงแต่ตอนนี้พอเลิกแล้วมือก็ไม่หายไม่ชาแล้วแล้วก็ขาที่มุ้ยปวดน่องก็ไม่เป็นก็เลยหยุดไปเลยแต่ยังไม่ได้ไปหาหมอที่รักษาอยู่นะคะตอนนี้เลยสับสนตัวเองว่าควรจะหยุดยาเลยหรือว่าแต่กระมิ้นชันหลังจากที่กินกระมิ้นชันผมพูดว่าอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมไปที่ศูนย์แพทย์นะครับค่ะไปที่ศูนย์แพทย์แล้วก็เอายาทั้งหมดไปบอกว่าเราไปรักษาไม่ต้องบอกชื่อหมอเขาหรอกศูนย์แพทย์ที่ไหนคะอาจารย์ศูนย์แพทย์อยู่ที่หัวถนนพระราม9รามอินทราน่ะศูนย์แพทย์ที่ผมแนะนำศูนย์แพทย์ว่าเพราะว่าเป็นคลินิกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอาจารย์แพทย์ทั้งนั้นเลยค่ะซึ่งจะไม่มีการค้าอยู่ในนั้นแล้วเราก็จะพบว่าเดี๋ยวท่านก็เอายาที่เรามาเป็นถุงๆเอาออกหมดเองอะจริงๆตอนนี้ทานยาน้อยมากแต่ว่าพอวันนั้นมีพี่เขยก็เป็นเภสัชอยู่ต่างประเทศครับก็เลยบอกเขาว่าหยุดแล้วล่ะเขาบอกเออหยุดก็ดีเพราะรู้สึกพี่สาวที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันแล้วพอคุยกับพวกญาติที่กินข้าวเขาบอกเขาก็เป็นเหมือนกันแต่ก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็แสดงว่าที่บ้านตอนนี้แพ้สี่ท่านแพ้ยาตัวนี้ไม่ใช่แพ้ครับเป็นฤทธิ์ของเขาเลยครับอือเป็นฤทธิ์ของเขาเลยครับเพียงแต่ว่าผมถึงบอกให้เอาหนังสือเล่มนั้นไปอ่านไงต้องซื้อหนังสือเล่มนี้มาก่อนแพ้ปีศาจได้เหรอคะแต่ก่อนน่ะไขมันในเส้นเลือดเนี่ยต้องตัวไม่ดีด้วยนะ LDL ค่ะเรากำหนดไว้ไม่เกิน250แต่ตั้งแต่บริษัทยาบริษัทนึงเนี่ยเขาไปจ้างผู้บริหารบริษัทขายน้ำดำมาอยู่เป็นผู้จัดการเขาเขาเลยบอกว่าบริษัทยาจะรวยได้ต้องทำยังไงก็ได้ให้พวกเรา
้องกินยาเหมือนกินน้ำดำน้ำอัดลมอ่ะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประชุมแพทย์ประชุมแพทย์สร้างวิชาขึ้นมาเยอะแยะหมดวันหนึ่งประชาชนก็โชคร้ายที่ประชุมแพทย์ใหญ่เบิ่มเทิมแห่งอเมริกาก็ประกาศว่าถ้าหากเรามีไขมันในเส้นเลือด LDL เกิน200ก็จะเป็นโรคหัวใจวายคนอเมริกาหลังจากประชุมคืนนั้นคนอเมริกาป่วยเป็นโรคนี้ทันที20ล้านคนเกิน200แต่ถ้าเป็นของรัฐบาล200ถ้าเป็นเอกชนเดี๋ยวนี้เหลือ150นะคะอาจารย์ใครบอกเดี๋ยวนี้เหลือ100เดียว100เดียวเหรอคะครับเพราะว่าจําได้วันนั้นที่คุยกับอาจารย์ท่านนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เค้าไม่ชอบเลย150ฉันอยากแก้เป็น100ใช่ครับแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์100นี่น่ะยากมากเลยนะคะเพราะวันนั้นที่ได้95เนี่ยเป็นเพราะเพิ่งหยุดแต่ถ้าบอกท่านลงปุ๊บจะลงเดี๋ยวพอถึงเวลาก็หยุดผมจะบอกให้ไปอ่านเธอไอ้ที่ตรวจในเลือดเนี่ยไม่ถึง100หรือ90ก็แล้วแต่แท้จริงแล้วมันอยู่ที่ตับหมดเลยครับแล้วถ้าเคสอย่างนี้สมมุติถ้าเราแพ้นี่อาจารย์เชียร์ให้ไปล้างสารพิษไม่ใช่แพ้ครับไม่ใช่แพ้อันนี้ไม่ใช่เชียร์ผมไม่ให้เชียร์ล้างสารพิษต้องเลิกด้วยครับอ้าวนะพอดีมันหมดเวลาพรุ่งนี้ค่อยคุยกันอีกทีเนาะไอ้ไงเดี๋ยวถ้าเผื่อโทรเข้าไปถือจานได้มั้ยคะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพบกับญี่ปุ่นวรรณคังกับเด็กชายไข่วันนี้ผมเภสัชกรสุวัฒน์สินสวงหมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เหนื่อยมากแต่ไม่เหนื่อยมากเท่าไหร่ผมก็จะต้องแล้วเขาถามว่าไดโยเดสกะหรือว่าเป็นไรไหมเราก็จะต้องเขาบอกว่า Are you okayเราก็จะต้องตอบว่านันตุกะแปลว่าก็เรื่อยๆแบบงั้นๆประมาณนี้ครับภาษาอังกฤษก็คือ slowly นะครับ slowly